สวัสดีครับผมไอซ์ซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงช่างมันของวงสมเกียรตินะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยครับนะครับก็เพลงนี้นะครับก็จะเน้นสายเปิดเป็นหลักนะครับเพลงนี้ก็ตอนแรกจะเป็นคอร์ด A นะครับ A แต่ว่าเปิด2สายล่างนะครับ A ก็คือเป็นจับเหมือนคอร์ดทาบนิ้วชี้นิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่องที่5นะครับนิ้วนายที่สาย5ช่องที่7นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่7นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่6นะครับแล้วก็เปิด2สายล่างไว้แล้ววิธีการดีดนะครับก็จะเป็นลงขึ้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 นจะมีหยุดนิดนึงนะครับลงขึ้น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 แล้วมันก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเป็นคอร์ด B คอร์ด B ก็คือขยับมา2ช่องนะครับจากเดิม A นิ้วชี้อยู่ที่ช่อง7ก็จะเลื่อนไปช่อง9นะครับแต่บล็อกนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็เปิด2สายล่างนะครับก็จะเป็นดีดเหมือนเดิมเลยลงขึ้น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 นะครับลงขึ้น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 นะครับสองคอร์ดนะครับลงขึ้น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 แล้วก็มาคอร์ด E นะครับก็คือเราจะเอาไอ้สามนิ้วเนี้ยขยับไปเลยนะครับเพื่อความง่ายก็จะเป็นนี้นะครับก็คือนิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่องที่2นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่1นะครับแล้วก็โน้ตเบสเป็นสายเปล่าสาย6นะครับแล้วก็เปิด2สายล่างไว้เหมือนเดิมก็จะเป็นก็เป็นดีดเหมือนเดิมเลยลงขึ้น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 นะครับลงขึ้น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 แต่ว่าคอร์ด E เนี่ยจะเล่นเล่น2ชุดนะครับลงขึ้น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 แล้วก็วนกลับมาที่คอร์ด A เหมือนเดิมนะครับจะประมาณนี้นะครับลงขึ้น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 ประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับไอ้ตรงที่จังหวะอยู่เสียนะครับผมลืมบอกว่าให้ใช้สันมือขวานะครับแตะสายเพื่อให้เสียงมันหยุดนะครับให้มันขาดนะครับอย่างนี้เอามือสันมือแตะสายไว้ให้มันหยุดสั่นนะครับประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้